เอามาครับมาเก็บเห็ดเพิ่งทำด้วยครับเด้อเห็ดตับเต่าครับออกทุกปีครับบางทีทานออกทุกปีออกทุกปีนี่คือดอกใหญ่เนาะโอ้ยนะดูครับเออคุณน่ะดอกใหญ่พอดีพอดีเห็ดเชื่อเลยคองแท้ขอครับมาเก็บแล้วกันครับใส่กะเห็ดโนสายกะเห็ดเทียนกะเห็ดโนใบกะเห็ดแรงกะเห็ดโนคำกะเห็ดดึกกะเห็ดคนแจงกะยังหาเห็ดสวนเห็ดตับเต่าเห็ดเพิ่งทำของน้องโตเกียวนะครับทำไมปล่อยให้ออกทุกปีปล่อยให้มันเพื่อสี่เพื่อนะครับไม่เห็นหรือยังไงนี่ดีเหมือนกันจะได้เห็ดเชื้อเพื่อนเพื่อนครับอยู่ในลักหัวนั่นก็มีนะครับผมบ้านไผ่ที่เอาเสื้อไปลงไว้นะครับสำรวจได้เลยนะครับเด้อโชว์หน่อยเพราะว่าเห็ดออกแล้วนะครับนี่แม่นเบลอเลยตัวนี้ยังงามอยู่ครับไปก้อยก้อยเนาะบ้านเฮาก้อยครับคุณนะดอกฝ่ามือฝ่ามือเลยนะครับนี่ดอกนี้สวยค่ะดอกนี้สวยโอ้โหไทยทำมั่งโอ้โหสวยมากดอกนี้ก็สวยนะคะนี่พอดีเลยค่ะนี่อันนี้นางเอกมิวสิกเฮามาเก็บสร้อยคู่ปีครับนี่แล้วจะมาปุ๊บข้างนอกก็มีนะครับเนาะมีนี่อันนี้ก็มีนี่แม่นเบลอเดี๋ยวจะอ้อมไปเบิ่งนี่ล่ะค่อยจะอ่อนแต่ดอกนี่ล่ะเออดอกอันนี้แห้งใหญ่เบิ่งมือเลยคุณนะเอาหน้าตุ๊กเกียวมาใส่สิเออเอาหน้าตุ๊กเกียวใส่สิไหนน้องตุ๊กเกียวอยู่ไหนน้อเจ้าของน่ะนี่นะครับเจ้าของสวัสดีครับน้องตุ๊กเกียวสวัสดีครับทุกปีที่2พี่ครับพี่ครับดอกอันนี้ใหญ่เลยหมามันเอ็ดแล้วบ่นี่หมาฮะแลนี่ไงล้มแล้วน่ะนี่แต่เฮ็ดล้มแล้วค่ะหมาฮะเตะก็หมาเตะก็บางนี่ก็คนน่ะ3ดอก4ดอกครับเอาเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลยอันนี้คือมารับใช่ไหมนี่เจ้าของเชื้อเขามารับเจ้าของเชื้อมารับเองเลยนี่คือเจ้าของเชื้อนี่คือเจ้าของเชื้อเห็ดนี่เจ้าของสวนเห็ดสุดยอดเอาเริ่มเก็บเลยครับพนักงานเราโอ้ยผมเดินมันใหญ่ทำได้ดอกใหญ่ๆเทียบหน้าอยู่บ่ได้เทียบความเฒ่าได้เทียบความใหญ่ถ้าเทียบความเฒ่าจะเฮ็ดกับคนจําอย่างเฒ่ากันเยี่ยมชมดีมากสิไปครับเราหัวข้างนอกนึกถือว่าถือว่าเป็นของชุมชนนะครับเออครับถ้าอยู่นอกรั้วถือว่าเป็นของชุมชนนี่ยังอยู่ในรั้วเลยหัวไปกลายเป็นคลองหลวงหมดแล้วครับเออพี่ดูนี่ขึ้นป่ะคนยังมักหมุนป่าอยู่เนาะเอ้าหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเก็บหมดเลยไหมนี่ไม่อันนี้ก็คือเอาไปให้ไปให้นี่ไงเอาไปทำเชื้อไปเก็บเลยครับตัวไหนมันเท่าผมจะไปเฮ็ดเชื้อต่ออีกคือปลาเท่าเอาเพชรเชื้อคู่ปีเลยก็มาลงไว้ที่เก่าอีกครับพูดหรอมันใหญ่พอดีน่าจะมองเห็นแล้วนี่เออเอากองควบกันไว้เอาตะกร้ามาใส่ครับบนตั้มก็สองสามโลไปเลยคนมักเห็ดนี่แหละคือเห็ดคือเห็ดเราอย่าลืมไปฟังเพลงนะครับเด้อโอ้เข้าไปฟังทุกวันเลยคุณครูคักคะแนนสงการเอาไปย้อนใส่เนาะ อันนี้น้องเก๋เขาจะตัดกินใส่เศร้ากับเห็ดนอสไตกับเห็ดเที่ยงกับเห็ดนอบายกับเห็ดแรงกับเห็ดนอคำกับเห็ดลึกกับเห็ดคอแจ้งกับยังหาเห็ดตัดตีนลงท่านี้ได้นี่น้องเก๋เนี่ยจะตัดตีนลงเลยเขาจะเอาลงเชื้อไว้ตรงนี้เก็บเลยดีกว่าเบอร์นุ่นนี่สุดเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเป็นผ้าเข้าสองผ้าเข้าพันรูนี่นะนี่ยังแข็งตะกร้าไปเลยนี่งามงามงามเอาพี่น้องนี่เชื้อของแท้ของแท้นี่อ้าวลืมอีกดอกนึงสิถ้าพูดว้าวนี่มาแอบอยู่นี่ได้ไงจุ่มผู้กระสามสี่ดอกบริกรอิเล่ยอยู่พี่รองยอดของแท้ทางนักการท่านได้มืดอยู่ของแท้นี่วะไหนครูอยู่ไหนทางนู้นครับทางขวาไม้ปกไว้อยู่ครับทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนอย่าพ่อย้ายกับเกดเลยใช่บททันนี่ค่ะอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่พอดีม้วนเฮ้ยดีเก็บ
ขายเอาแต่เห็ดนะปีละ3เทื่อเนาะว่างนี้ครับปีละ3เทื่อ4เทื่อปีแล้วกันเอากันมาเก็บอยู่นี่ลงเสื้อไว้เลยก็ออกง่ายๆนะครับเห็ดเพิ่งข้ามนะครับต้องไปเข้าป่าให้ยุงกัดเต่าครับอันนี้ใต้ต้นมะม่วงเด้อครับต้นมะม่วงต้องไปเข้าป่าให้ยุงกัดแม่นความครับนี่นะใต้ต้นมะม่วงครับออกดีขนาดตรงนี้นี่มันชุ่มนะครับมันซุ่มโอ้อันนี้สงสัยตีนนักสำรวจเยียบบางดินี่น้อยๆเออทางนั้นก็ยังน้อยๆก็มีเออเข้าไปแซ่บเข้าไปเถอะเข้าไปกินตอนเที่ยงน้ำเฮ้ยน่ะกินหมดบ้านครับรุ่นนี้ฮะกินหมดบ้านโอ้ยได้มาเกี่ยข้าวกินข้าวกับเป่งเฮ็ดอันก้อยเฮ็ดเนี่ยแล้วว่าเรียบนี่สิได้ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศลูกบ้านมากินข้าวเนาะไม่เห็นตากระดองในน้ำเฮ็ดเด้อครับเราไปซื้อนี่เฮ็ดเสื้อต้อครับเสื้ออะไรกะเอากลับมาลงไว้ตามต้นไม้ต้นตอกได้กินหมดบ้านครับคุณครูขายขวดเท่าไหร่ค่าเสื้อน่ะมีคนลูกค้าถามอีกเดี๋ยวรอบนี้คุณครูจะทำแจกเจ้าของสวนโอ้ครับแจกหมดเลยครับไม่ไปมีลูกสาวงามให้แจกมันมีลูกชายเด้อเจ๊อยู่นี่ก็มีนะคะคุณค่ะยูน่ารักน่ารักอยู่กอมะพร้าวก็มีกอมะพร้าวก็ออกบานปีแล้วเนี่ยอันเสาติ่งไว้ได้ปีแล้วค่ะแต่ดอกยังบอกค่อยงามเท่าไหร่ใช่ครับเออคิดต่อเนาะเลาะป่าบ่ได้กินข้าวไปคุ้มกันเจ้าย่างจนแอวเข็ดเธอบอกโคกนี้สิเด็ดเธอบอกโคกนี้มีเห็ดย่างจนแอวเข็ดพอจักดอกเลาะจนแอวเข็ดบ่ได้จักดอกกระโพดแค่นอฮอดบ่ได้มีเห็ดท่านว่าได้ไปหาเห็ดป่าดงหกเข็ดสำใดก็บ่ย่านคอนเสียมีดเป็นนางพากะตาหมานคกน้ำกาแฟขับรถเอิ้นมูผิดแต่ไปรอแวะโคกนี้โคกนั้นชีวิตทั้งแสนสุขสันต์แต่ละวันรอหาแต่เห็ดสงสารผู้เฒ่าเพิ่นบ่ได้เห็ดเพิ่นบ่มีแฮงสิรอหาเห็ดกินได้ก็กินคนไหนเฒ่าก็เฮ็ดเสื้อเพราะว่ามาช่วยกันกินมันจะกินไม่หมดค่ะดูซิแม่นครับต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศค่ะลายปานนี่มันลายปานนี่ประกาศให้มากินด้วยเยอะมากไม่ต้องไปหานับบึงดูครับตึกดอกนับบึงดูเอาไม่ต้องไปหาไกลนะคะนับบึงดูตึกดอกค่ะนับดอกดูซิ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเศร้านี่ไงนี่อีกนี่อีกยังไม่หมดโอ้ประมาณ30เนาะ20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ทั้งนู้นโอ้30ดอกครับ30ครับงวดนี้30งวดนี้เต็มเต็มๆขายหน้ามาซื้อเลยอันนี้เพิ่นเอาไปกินยังบ่ได้หมดเนาะใช่ดอกน้อยมันจงไว้เด้อครับเด้อดอกน้อยหั่นให้มันใหญ่จะพากันมาเก็บอีกรอบหน้าออกเยอะกว่านี้อีกเออครับแม่นอันนี้รอบแรกแฮกหมานนะครับไปเบิ่งอีกครับพูดเหรอยังมีอีกแตกอยู่รอบรั้วรอบรั้วของกินมีอยู่รอบตัวออกใต้ต้นมะม่วงเลยกะอันนี้ต้นอย่างคือต้นชมพู่เนาะต้นชมพู่โอ้ต้นไม้ต้นอันนี้ครับมันไม้อีหลีได้ครับครูนี่ไงโอ้อีหลีนะครับทำไมเขายกไม้นี้ออกกะเลิกงานก็ไปหาเห็ดวันทั้งเจ็ดหาเห็ดอย่างเดียวเข้าป่าคนเดียวมันเสียวเข้าป่าคนเดียวมันเสียวไปคนเดียวยันเขาหลอยเห็ดต้องไปคนเดียวยันเขาหลับเห็ดต้องคอยคุ้มกันทั้งคนทั้งเห็ดมันอยู่ในนี้แหละไม้มันทับนวลนวลนวล
ไลฟ์สดเจอไลฟ์สดไลฟ์สดจะถ่ายวิดีโอเอาเบิ่งเออมีแต่ยูทูบเบอร์ละมูเลยนี่ไงนี่เออคนบักเฮ็ดร้องเพลงเพิ่นฟังหน่อยแม่เพลงคนบักเฮ็ดเศร้าก็เฮ็ดแรงก็เฮ็ดตื่นมากมีแต่เฮ็ดอืมอันนี้เฮ็ดเบิดมืออันนี้ก็นอกก็มียังบ่ได้เบิดอยู่ดอกนี่ก็เฮ็ดคือกันเด้อนี่ๆๆเขาจะเอิ้นว่าเฮ็ดนี่ครับนี่เป็นรุ่นน้อยเด้อโอ้ยเฮ็ดเพิ่นเหลือให้ลูกแพ้ดอกนี้ฮะหุ่มเดียว30กว่าดอกอืมสวัสดีครับเฮ็ดตับเต่าด้วยครับเด้อเฮ็ดตับเต่าเฮ็ดพึ่งทางนะครับเฮ็ดได้หลายแล้วประมาณ30กว่าดอกนะครับวันนี้8เมษายน67นะครับออกอีกแล้วออกวังเก่านะครับอันนี้อยู่เงินน้องตุ๊กเกียวเอาเสื้อมาลงไว้นะครับอันนี้เป็นรอบแรกปกติก็จะออกประมาณ3ถึง4รอบนะครับเนาะโอ้นี่ไงตัดตีนนะครับเราก็จะเอาทับเชื้อต่อไปครับเฮ็ดเสื้อนํานะครับแป้งไปถึงกินน้ํานะครับให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศลูกบ้านมากินเพราะว่าลุงเพราะว่ามันกินบ่เบิดเอาตีนมาลงล่างสนใจทักนะจ๊ะสนใจทักเชื้อคุณครูสีภัยมีขายจำหน่ายของแท้อยู่วะของแท้ของแท้ของแท้ไม่แท้ดูสักก้อนใหญ่กว่าหน้าฉันอีกของแท้เชื้อเห็ดละโงกก็มีเห็ดโคนก็มีปีนี้เห็ดเห็ดละโงกแล้วดอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวดอกสองดอกสามก็ตามมาเห็นไหมใครอยากมีเห็ดกินน้ำเงินน้ำซานด้วยครับเด้อเห็ดตับเต่าปลูกง่ายครับอันนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงครับอันต้นชมพู่นะครับลองพากันเอาไปเอาเชื้อไปลงเบิ่งนะครับอาจจะเป็นเชื้อดอกสดๆแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไปฝังเลยนะครับไปฝังลุ่มดินนะครับพดน้ำให้ซุ่มนะครับหรือว่าใส่เสื้อที่เป็นหัวเชื้อที่เป็นขวดเป็นน้ำที่ผมเพชรไว้ก็ได้ขึ้นกันนะครับแต่ถ้าวิธีที่สุดนี่ถ้าเรามีเห็ดสดๆแบบนี้นะครับเอาไปฝังใส่ดินไว้เลยนะครับรับรองนะครับออกคักๆขอถามนะคะตอนฝังอันนี้เนี่ยขุดหลุมแล้วเราต้องใส่ฝุ่นอยู่บ่คะใช่ครับเอาที่ใส่ห้องก่อนก็ได้หรือว่าใส่น้ำหลังก็ได้ฝุ่นในฝุ่นขี้วัวขี้ควายค่ะให้เป็นขี้งูขี้ควายโอ้ธรรมชาติฝังลงไปลึกประมาณเท่าไหร่คะประมาณสักฝ่ามือนะครับฝ่ามือนึงนะครับข้อมือครับผมใต้ต้นไม้ที่เป็นพวกไม้ผลนี่นะครับส่วนใหญ่สิออกพวกเห็ดโอ้เดี๋ยวเราจะไปใส่เชื้อที่นาเราลองบึงดูครับต้นมะม่วงที่นาเรามีเยอะแต่บางพวกก็อาจสิบ่ออกเนาะถ้ามันธรรมดาเนาะใช่ถ้าบางเดี๋ยวเคยออกก็สิออกนะครับออกเยอะถ้าดินว่างใดมันเป็นดินปนทรายนำนี่มันสิออกนะครับออกได้ดีโอเคครับขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวสิพามาเก็บที่ขันรอบสองรอบสามออกนะครับเดี๋ยวตัวนี้เอาเก็บมากินกันเอาเฮ็ดไปกินซะก่อนไปแบ่งในบ้านกินก่อนนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีจ้าซูมเข้ามานิดหน่อยซูมเข้ามานิดหน่อยคุณอาบุญคนละกันแบบเท่กันซูมมาของแท้ของแท้ของแท้นี่หว่าสายกะเฮ็ดโนสายกะเฮ็ดเทียนกะเฮ็ดโนใบกะเฮ็ดแรงกะเฮ็ดโนคำกะเฮ็ดดึกกะเฮ็ดคนแจงกะยังหาเฮ็ด